สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมะมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากว่าที่ร้อยโทดิลกสิริวัลลบล่ามภาษามาลายูประจำพระองค์เรื่องทรงดูแลการศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้าผมได้ตามเสด็จรัชกาลที่10รัชกาลที่10ก็ผ่านบางทีก็ไปมีหมายกำหนดการบางทีก็ไม่มีแต่ส่วนมากจะไม่มีก็เจอผ่านวัดท่าก็เสด็จไปหาหลวงพ่อที่วัดผมก็ไปนั่งไปกับท่านตลอดถึงแม่ไม่ต้องแปลแต่ท่านก็ชวนไปจะไปตามวัดตามมัสยิดตามปโนอะไรต่างๆนี่ท่านก็ชวนไปพอไปสักครั้งสองครั้งท่านได้ถามว่าเอ๊ะถ้าเราจะซื้อจะนำของไปมอบให้กับมัสยิดหรือว่านี่จะเอาอะไรไปบอกว่าก็ได้หลายอย่างเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆก็ได้ประจัยหรือแต่ที่สำคัญก็คือมัสยิดแต่ละมัสยิดนี่เขามีคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็มีหลักการวิชาทางศาสนาทางนั้นนะเวลาเขาวางสเปะสปะมันดูแล้วไม่เรียบร้อยถ้าได้ซื้อตู้เอกสารพวกนี้ไปให้เนี่ยตัวอิหม่ามคือผู้นำมัสยิดในคณะกรรมการคงจะดีใจมากท่านบอกเอางั้นตกลงเราจะซื้อไปแล้วท่านก็สั่งซื้อหมดเลยสั่งจังหวัดในนับให้สำรวจแต่ละอำเภอมีมัสยิดกี่แห่งกี่แห่งเท่าไหร่แล้วก็ท่านก็ส่งไปพระราชทานบางแห่งก็ไปพระราชทานด้วยพระองค์เองในราชการที่10ให้เองแต่บางแห่งนี่ก็ส่งให้จังหวัดให้อำเภอช่วยไปมอบให้ที่มัสยิดที่ท่านไปหรือปอนะที่ท่านไปนี่ตุ๊กครูตุ๊กอิหม่ามเขาก็ดีใจกันต้อนรับเข้าแถวยาวแล้วก็มีการสวดดุอาถวายพระพรบางทีเขาก็สวดภาษาอาหรับบางทีก็มีแปลเป็นภาษาไทยด้วยท่านก็มาฟังก็ฟังออกเพราะตุ๊กอิหม่ามผู้นำศาสนาเนี่ยมีความจงรักภักดีสูงมากไม่ก็พอได้เข้าใกล้ชิดอาจจะรู้ว่าท่านเป็นองค์ที่มีพระทัยดีมากเป็นพวกเรารักและจงรักภักดีท่านตลอดไป